หากเพื่อนๆสนใจเติมเกม Auto Chess MOBA ทางเราไปตามพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทปลอดภัยแน่นอนทางนั้นมีโปรโมชั่นเกม Auto Chess MOBA ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะยังมีเกมมือถืออื่นอีกมากมายหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถติดต่อได้3ช่องทางที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องน้องไปดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้นะเราอยู่กันในเกม Auto Chess MOBA นั่นเองนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะสำหรับเกม Auto Chess MOBA นะครับมันติดปัญหาหลายๆอย่างด้วยในช่วงนี้ครับก็ทำเกมอื่นด้วยนะครับบวกกับปัญหาปิงภายในเกมนะที่ผมรู้สึกว่าพักไปก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็มีการอัปเดตเข้ามานะครับน่าจะหลายวันแล้วแหละก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนนี่ครับสำหรับตัวละครใหม่นะครับนั่นคือ Shining Dragon นะครับในตำแหน่งของนักเวทหรือว่าเมจนะนี่นะครับก็จะเป็นตัวที่คล้ายกับบัคนะครับใน .A2 นะครับสกิลก็คล้ายๆกันแต่ว่าผมได้ลองเล่นดูแล้วแหละคือมันค่อนข้างจะยากกว่านะครับใช้สกิลเพลย์ในการเล่นค่อนข้างสูงเลยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันเนี้ยจะเป็นแค่คลิปรีวิวนะครับไม่ได้มาโชว์ว่าเล่นเก่งหรือว่าอะไรนะตัวนี้เพราะว่าผมก็ไม่สามารถดึงศักยภาพของ Shining Dragon ให้มันแบบสุดๆได้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นรีวิวแบบสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับฮีโร่ Shining Dragon นะครับเดี๋ยวขออธิบายสกิลนิดนึงนะครับเริ่มต้นที่สกิลแรกนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับจะเป็นการสร้างร่างแยกนะครับในตำแหน่งที่เราเลือกนะสร้างเขาจะหายเวท85 130 175 220ร่างแยกของเรานะครับจะอยู่10วินาทีนะครับตัวสกิล2นะครับสร้างความเสียหายเวทนะ70 100 130 110นะครับแก่ศัตรูรอบๆนะครับและมีสถานะผลักนั่นเองนะครับก็เป็นการผลักศัตรูออกไปนะครับสำหรับสกิล3นะครับก็คือเคลื่อนที่นะครับไปในร่างแยกของเรานะครับจะคล้ายๆกับบิงก็คือเราใช้สกิล1ใช่ไหมเป็นร่างแยกนะครับพอกดสกิลนี้ปุ๊บตัวเราจะเคลื่อนที่ไปหาร่างแยกนะครับค่อนข้างไวประมาณบิงเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับการโจมตีปกตินะครับใน5วิถัดไปเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทนะครับ80 110 140 170นะครับในส่วนอันตินะครับก็จะเป็นร่างแยกนะครับ4ตัวนะเป็นแอร์เรียกว้างๆนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวทนะครับ200 250 300นะครับแล้วก็บ้ายศัตรู1วินั่นเองต่อไปมาดูในส่วนของเซตไอเทมกันบ้างนะครับอันนี้บอกก่อนว่าเซตไอเทมนะครับบอทเขาเซตมาให้ค่อนข้างดีแล้วนะส่วนตัวผมก็มองว่าเล่นสายลดคูลดาวน์น่าจะเหมาะสุดสำหรับตัวนี้นะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือน้ำอมฤตนะครับสำหรับฮีโร่ Shining Dragon นะผมก็มองว่าควรจะเล่นเลนกลางเท่านั้นด้วยนะครับส่วนใครจะเล่นเลนข้างก็แล้วแต่สกิลเพลย์นะแต่ผมมองว่าเล่นเลนกลางน่าจะง่ายสุดนะครับก็คือออกน้ำอมฤตมานะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมนะครับในการแย่งชิงลูนกลางแม่น้ำนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นรองเท้าบูนะครับลดคูลดาวน์นั่นเองแล้วก็ไอเทมชิ้นเล็กนะครับในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นโอเมสโตนนะครับบวก250 HP บวกค่ามานานะครับ250ส่วนพาสซีฟนะครับเมื่อเราอัพเลเวลนะครับจะฟื้นฟูค่า HP 200แล้วก็มานา100นะครับสำหรับไอเทมใหญ่ชิ้นแรกนะครับก็เลือกเป็นบาร์สโลดนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับบวก 20% ดาเมจเวทนะครับบวก250ค่า HP บวก250ค่ามานานะครับส่วนพาสซีฟ10ตัวนะครับมันจะมีพลังงานเริ่มต้นนะครับ1แต้มนะครับพลังงานแต่ละแต้มนะครับเพิ่ม2แต้มต่อนาทีขีดจำกัดประพลังงานคือ15แต้มนะครับและเมื่อสะสมสแต็กครบ15แต้มนะครับก็จะได้ฟังก์ชันลดคูลดาวน์ 10% นั่นเองนะครับสำหรับไอเทมชิ้นใหญ่ชิ้นที่2นะครับนั่นคือพรของฮิลเนียนะครับหรือว่าคาถาพายุนั่นเองไอเทมชิ้นนี้ครับบวก 20% ดาเมจเวทบวก 3.5 นะครับเด้งมานาบวก 5% ลดคูลดาวน์บวก 5% ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จะมีสกิลเปิดใช้งานนะครับนั่นคือวินโพรดักชันนั่นเองสำหรับสกิลนี้นะครับจะทำให้ตัวเองนะครับลอย 1.75 วินะเอาไว้ใช้หลบสกิลหรือว่าจุกหนีประมาณนั้นนะครับคูลดาวน์สกิลที่15วินะครับส่วนไอเทมชิ้นใหญ่ชิ้นต่อไปนะครับนั่นคือบิงนกฮูกนั่นเองนะครับสำหรับบิงนี้นะครับมันจะได้ความเสียหายเวทเพิ่มเติม 20% นะครับไอเทมชิ้นใหญ่ชิ้นต่อไปนะครับนั่นคือ Lost Melody นะครับบวก 5% นะครับพลังเวทบวก 15% นะครับดูดเลือดจากสกิลบวก 210ค่า HP สูงสุดบวก 210ค่ามานาสูงสุดบวก 5% ลดคูลดาวน์สำหรับสกิลติดตัวนะครับก็คือลดคูลดาวน์ 15% นะครับสำหรับแพสซีฟติดตัวนะครับก็คือลดคูลดาวน์นะครับสกิลอันติ 15% นั่นเองไอเทมชิ้นใหญ่ชิ้นต่อไปนะครับนั่นคือแอปมี่หลอดขาวนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับบวก 25% ความแรงสกิลบวก 5% ต้านทานเวทบวก 210ค่า HP สูงสุดสำหรับแพสซีฟติดตัวนะครับหลังจากที่ปล่อยสกิลนะครับจะเพิ่ม 5% นะครับความแรงสกิลนานเป็นเวลา4วิสามารถซ้อนทับได้สูงสุด3สแต็กนั่นเองแล้วก็จะมีสกิลติดตัวนะครับก็คือเพิ่ม 10% จ่อเกาะเวทนะครับไอเทมชิ้นสุดท้ายครับ Eternal Ascender นะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับบวก 20% ความแรงสกิลบวก 410 ค่า HP สูงสุดบวก 5% ลดคูลดาวน์นะครับสำหรับแพสซีฟติดตัวนะครับ
หากความแรงสกิลสูงกว่า 50% ก็จะเพิ่มอีก 10% นะครับหากความแรงสกิลสูงกว่า 110% ก็จะเพิ่มอีก 10% นะครับพูดง่ายนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดเราออกของเวทเยอะนะครับและค่าดาเมจเวทนะครับสูงมากพอนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะบวกดาเมจเวทเพิ่มเติมนั่นเองจะนิยมออกกันเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับส่วนไอเทมใช้เปลี่ยนช่วงท้ายก็จะมีเบทออฟเกรลนะครับก็คือเพิ่มระยะการโจมตีแล้วก็เพิ่มความแรงการโจมตีนะครับหรือจะเป็นรีเอนติก็ได้หรือจะเป็นไอเทมรีเซ็ตคูลดาวน์ทั้งหมดก็ได้นะครับส่วนการอัพสกิลนะครับก็จะเล่นเป็น1313แล้วก็2นะครับอัพตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับแรงที่ผมจะทดสอบนะครับก็คือเรือ1นะครับอันนี้กดโซโล่นะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะเล่นห่วยแค่ไหนนะครับไปOur turret is under attack. First blood.Enemy has been slain. Enemy has been slain. Ally has been slain.Our turret is under attack. Enemy has been slain.Enemy's turret has been destroyed. Unparalleled.Enemy has been slain. Terrific. Enemy has been slain. Unstoppable. Eliminated.The enemy's turret has been destroyed.
Invincible. Ally has been slain. Terminate. Terrific. Ally has been slain. Enemy has been slain. Been slain. Enemy has been slain. Ally has been slain. Ally has been slain. Triple kill. Dominating. Beast kill. Unparalleled. Mad kill. Unstoppable. Eliminated. เป็นไงกันบ้างครับผู้ชมสำหรับฮีโร่ใหม่นะครับ Shining Dragon นะก็อย่างที่บอกแหละผมมองว่าฮีโร่ตัวนี้ต้องใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวผมก็เล่นดึงประสิทธิภาพได้แค่นี้แหละนะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปรีวิวฮีโร่ใหม่แล้วกันนะครับส่วนใครที่เล่นเป็นนะครับหรือว่าเล่นเก่งเนี่ยก็สามารถมาแนะนำในส่วนของคอมโบหรือว่าบิลด์ไอเทมนะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับใครที่ยังไม่ติดตาม TikTok นะครับอย่าลืมติดตามช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับจะมีปุ่มให้กดทางด้านขวานะครับสำหรับนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า